ความดันช่วงหัวใจดีตัวคือ158มิลลิเมตรประหลอดทำแบบนี้ทุกวันท่านจะได้อะไรเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนต้องมาคอยเก็บกวาดของที่คนอื่นเขาทำทิ้งไว้ยากก็เยอะยุงก็เยอะงานก็หนักคันก็คันตามร่างกายทำไปทำไมใครจะมาเห็นเราเหนื่อยก็เหนื่อยเหงื่อก็ออกร้อนก็ร้อนท่านทำไปแล้วท่านได้อะไรที่ทำมาทั้งหมดนั้นน้ำหนักท่านก็จะลดลงสุขภาพท่านก็จะดีขึ้นได้ทั้งความสะอาดเรียบร้อยหญ้าก็ไม่รกแถมความดันที่ท่านเป็นก็จะลดลงเป็นปกติแบบนี้ดีใช่ไหมสู้ๆนะครับทุกคนทำเป็นทีมสถานีธรรมะออนไลน์ขอเชิญติดตามชมรายการธรรมะสากัจฉาสนทนาธรรมตามการคุยทุกเรื่องทุกประเด็นเติมธรรมะให้หัวใจเติมอาหารใจเติมพลังใจให้ตนเองเป็นประจำทุกวันเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปโปรดกดปุ่มติดตามและกด Subscribe เมื่อทำเป็นทีมมาเราจะได้พบกันเพื่อรับฟังสารธรรมข้อคิดดีๆมากมายรับบุญง่ายๆด้วยการกดแชร์เผยแพร่เป็นธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงหนึ่งแชร์หนึ่งบุญมีค่าเท่ากับเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลแชร์ไปมากยิ่งได้บุญมากเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้รับฟังธรรมพบปัญญามีความสุขพ้นจากทุกข์ด้วยการฟังธรรมะมาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าถือเป็นพันธะสองมือยังทำงานได้โชคสองเท้ายังเดินไปได้ลาบหนึ่งจมูกยังหายใจได้วาสนาหนึ่งปากยังกินข้าวได้บุญหนึ่งสมองยังคิดได้บารมีขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นพระบรมครูศาสดาเอกของโลกเป็นที่เปิ่งตั้งอกทางใจของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกราบนมัสการถวายความเคารพพระสงฆ์พระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าจุตนจุองค์จุรูปเจริญพรเจริญธรรมธรรมะสวัสดีกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านในโอกาสบัดนี้ก็ต้องขอความอนุเคราะห์เมตตาขอบคุณกับท่านเจ้าพระครูโสพลปริยัติท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารท่านเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ดำเนินกิจกรรมธรรมะเป็นทีมธรรมะออนไลน์ซึ่งในโอกาสได้ปั่นเวลาให้กับอัตมภาพเรากับผมพระครูปรัตน์กิติพงศ์กิติโสภโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสันคยอมเลขานุการเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยสันพระเนตรท่านพระวิปัสสนาจารย์พระธรรมวิยากรกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นผู้ดำเนินรายการธรรมะอู่จาภาษาธรรมร่วมกับรายการกับหลายรูปหลายท่านหลายองค์หลายคน
ซึ่งในโอกาสที่ได้ดำเนินรายการมาเป็นสัปดาห์ที่5ของการดำเนินรายการก็ได้นิมนต์พระมหาเถรานุเถรครูบาอาจารย์หลายรูปอันประกอบไปด้วยท่านพระครูจันทสรการเจ้าวาดวัดต้งเหมือนน้อยประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองหันท่านเจ้าพระครูสังฆลักษณ์กิตติทิทัศน์กิตติโสภณเมธีพระอาจารย์เคเจ้าวาดวัดสะปุงน้อยท่านพระอาจารย์พีระวัดญาณโสภโนจากวัดไผ่เงินกรุงเทพพระมหานครและที่เฮาจะลืมบ่ได้อันเป็นนักวิชาการอิสระเป็นนักวิทยากรเทนเดอร์เทเนอร์แห่งประเทศไทยคนแรกคือท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สุดปฐพีเวียงศรีหรือท่านด็อกเตอร์เอกระเทยสอนธรรมขอเจริญพรกับท่านเทรนเนอร์ในโอกาสวันนี้ก็จะได้เข้าสู่การเสวนาขุดคุยธรรมอู้จ่าภาษาธรรมวันนี้ภาคตังสีส้มที่บรรดาญาติโยมได้หันจออยู่ขณะนี้หรือบรรดาญาติโยมได้ฟัง YouTube ย้อนหลังหรือว่าได้ฟังบัดเดี๋ยวนี้หรือว่าได้ฟังวิทยุขึ้นวิทยุก็กึดออกเอาเนอร์ถ้าใครบังหันภาพก็จะเห็นภาพสีส้มอันเป็นไฟน้ำเงินนะสีส้มต้องเป็นไฟสีน้ำเงินส่วนฝ่ายขาวก็อยู่ทางซ้ายมือของอาตมาภาพเปิ้นเป็นไฟแดงนะไฟแดงเพราะว่าเปิ้นมีความเป็นอิทธิฤทธิ์ด้านความคิดดังที่อาตมาได้ขึ้นต้นหัวข้อแจกความธรรมเข้าคําก่อนแต่เป็นภาษากลางคือบรรดาญาติโยมได้ฟังต้นรายการในเรื่องของชีวิตของคนเราแล้วชีวิตของคนเราที่ได้มีลักษณะของความเป็นอยู่เป็นไปของตัวตนนะก็คือว่าสองมือของเราเนี่ยคือการทำงานใครทำงานได้ก็มีความโชคดีสองเท้าก็คือการที่ได้เดินได้อันเป็นลาภนะ1จมูกก็ยังหายใจอันเป็นวาสนา1ปากก็ยังเป็นการกินข้าวแล้วก็ได้บุญนะกินข้าวได้บุญเพราะร่างกายของเราได้เจอกับลิ้มรสการอาหารสารอาหารที่มีความสมบูรณ์ครบ5ประการนะแล้วก็1สมองยังคิดได้บารมีเพราะฉะนั้นวันนี้ความคิดที่เป็นบารมีก็ต้องยกฮือไฟสีแดงอันเป็นเสื้อขาวสวมแว่นตาอยู่ไลฮะนะสถาญาติโยมท่านญาติโยมติดตามฟังไลฟ์สดหรือว่ากำลังย้อนหลังก็ดีเนาะหรือรับฟังจากขึ้นวิทยุก็คึดหน้าคึดตาเอานะวันนี้ก็จะได้อุเอิญเจริญพรไปยังท่านอาจารย์เนี่ยก่อนได้พบพระกัมมันดาคณะสงฆ์ได้พบพระกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังและได้พบกับบรรดาญาติโยมที่ได้ฟังออนไลน์ในขณะนี้ขอเจริญพรขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมในพระธรรมคำสอนขอนมัสการพระเถรานุเถระตลอดจนพระเพื่อนด้วยความเคารพยิ่งครับผมอาจารย์เอ๋ฮะดร.เอก็วันนี้เรามาคุยกันแบบสบายๆเนาะพระครูนะถ้าเป็นในฝั่งมหายานเนี่ยถ้าเป็นในพุทธศาสนามหายานเราก็จะเรียกว่ามอนโดมอนโดเนี่ยเราเรียกถกธรรมถกธรรมถกธรรมจะได้หลักทางพุทธศาสนาว่าปุจฉาวิชัชนาปุจฉาแปลว่าอะไรท่านอาจารย์เอปุจฉาแปลว่าถามวิชัชนาแปลว่า answer แปลว่าตอบใช่ไหมใช่แล้ว
ม่นแล้วพยายามใจพยายามใจศัพท์ที่มันง่ายๆญาติโยมที่รับฟังจากคุณวิทยุที่ได้แชร์ลืมเลยเพราะคุณแต่เปิ้นก็ชอบนะเปิ้นชอบสไตล์การอู้กันจาการตอบได้ใจครับแล้วก็นักแน่นตัวเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านอาจารย์เอเฮาจะอู้กันเรื่องราวเกี่ยวกับใกล้ตัวเฮาเนี่ยครับผมใกล้ตัวเฮาก็คือเรื่องของพระเจ้าพระสงฆ์เพราะว่าอาจารย์เอนี่ชอบดงขมิ้นเนาะเนาะดงขมิ้นทำไมหัวลอกกะหัวลอกนี่มีเคยอย่างตอบตัวเนอะโต้ตอบมาตัวลอกคืออะไรดงขมิ้นคืออะไรลืมไปว่าลืมทักญาติโยมเอาลืมไปภาษาเมืองเนาะเอาเขาอู้เมืองนะเพราะว่ามันเป็นล้านนาอู้จ่าภาษาแต่จะเป็นกลางก็ได้นะเป็นกลางแต่มันก็เป็นสากลนะเพราะว่ามันถ้าหากว่ามันเป็นสาถ้ามันเป็นสากลก็คือพูดภาษากลางเนี่ยญาติโยมทางภาคกลางแถวตั้งแต่ตากไปอ่ะไปจนถึงเนี่ยลงไปถึงภาคใต้ลงไปถึงอีสานเนี่ยถ้าอีสานเขายังฟังภาษาเมืองได้เนาะแต่ว่าภาคกลางเราต้องเห็นใจเขาด้วยเนาะก็มีกลางบ้างเมืองบ้างสลับกันไปเพราะว่าญาติโยมก็ชอบอยู่นะเมื่อกี้ได้อู้ถึงประเด็นว่าชอบดงขมิ้นครับเพราะว่าดงขมิ้นก็หมายถึงว่าดงที่เป็นสีส้มในหลักของมหานิกายก็จะใช้สีส้มส่วนธรรมยุทธก็จะเป็นสีราชนิยมหรือสีมังคุดสีพระป่าเนาะอย่างที่อาจารย์ได้ศึกษาเล่าเรียนน่ะแต่ทีนี้ทำไมถามว่าอาจารย์ชอบเพราะอาจารย์เป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณวรชิววชิระเมธีรูปหนึ่งละนี่เห็นไหมเปิ้นก็จะโชว์ชั่วโมงทองคำนะญาติโยมก็เวลาฟังวิทยุก็คึดออกเตนเนอร์อาจารย์ท่านนี้เป็นศิษย์ของท่านวชิระเมธี96นี่จะเปิดตลอดท่านอาจารย์ถ้ามีใครว่างนี่นะก็จะเปิดตลอดญาติโยมก็ฟังท่านวชิระเมธีแต่อยากจะฟังรายการแต่ละช่วงรายการแต่บางครั้งก็ไม่ได้จัดอย่างอาตมาภาพอย่างวันพฤหัสเนี่ยเป็นวันออกภาษาครับคลิปเสียงของเฮาเนี่ยก็จะต้องไปปรากฏที่เวลาของขึ้น96ในวันพฤหัสเวลาเที่ยงนั่นก็ทักทายญาติโยมตัวเนอร์เหมือนอย่างที่โยมได้ฟังสดไปตัวอย่างแต่มันเป็นการบันทึกเสียงนะและญาติโยมก็จะชอบโทรเวลาถ้าโทรถ้าเวลาที่ไลฟ์สดหรือได้จัดรายการสดญาติโยมใครโทรอาจารย์เอกมายอมโทรก็จะใช้เวลาที่บันทึกเสียงเนี่ยก็จะโทรตลอดวันนั้นใจบันทึกเสียงอยู่กรุงเทพสมุทรปราการโยมโทรมาซิปสายมาสามารถที่จะรับได้อันนี้ก็ขอบอกปัญหาญาติโยมตัวเนาะอาจารย์เออยากจะมีคือญาติโยมได้ปรึกษาธรรมะเนาะเพราะว่าญาติโยมกับคารวะญาติโยมนี่จะอู้กันง่ายเวลาพระสงฆ์อู้เนี่ยมันจะต้องเจ้าค่ะครับผมเนี่ยเปิ้ลก็ลำบากเนาะลำบากแต่อาตมาภาพบัตรือนะจะอู้มีคำหางมาหางก็เฮาก็เป็นกัลยาณมิตรธรรมก่อนในโอกาสบัดนี้จะได้ถามท่านอาจารย์ดร.เอคือวันนี้นี่คือว่าเป็นพระคุณเจ้าถามพระเพื่อนถามเพื่อนพระเป็นคนตอบเนาะเพราะว่ามันมุมน้ำเงินไงอ๋อมุมก็ดูหน้าจอดิมีพระข้างบนเนี่ยแล้วก็สีแดงด้วยก็ต้องเราจะตั้งคำถามเพราะว่าได้ครับผมเพราะว่าญาติโยมก็จะได้มีทัศนคติให้มันตรงกันครับเพราะทุกวันนี้มันมีทัศนคติที่มันขับเรียกว่ามันเคลื่อนไปทัศนคติที่ไม่ตรงกัน
อยากจะให้มันตรงกันโดยเฉพาะอาจารย์เอก็จะเป็นผู้หนึ่งที่เป็นเสียงกระบอกให้ญาติโยมเข้าใจนะดังนั้นวันนี้จะเป็นผู้ตั้งคำถามอาตมาพาถามและให้อาจารย์เอตอบและอาจารย์เอตอบเสร็จแล้วอาตมาก็จะเสริมถามไปด้วยให้มันตรงกับใจเราทั้งสองคนนะก็ในโอกาสนี้เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาท่านอาจารย์เออยากจะถามประเด็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยในโลกของเฟซบุ๊กในโลกของไลน์ในโลกของติ๊กต็อกในโลกของสื่อออนไลน์ทุกอย่างทุกช่องนะที่กล่าวไปก็หลายช่องหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์เนาะเออติ๊กต็อกทุกอย่างเนี่ยท่านอาจารย์เอกก็มีญาติโยมเนาะก็มีญาติโยมเนี่ยไปดูบางครั้งเขาลงคลิปพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับเวลาพระสงฆ์บิณฑบาตครับนะบิณฑบาตโดยเลยเวลาพระสงฆ์บิณฑบาตตามหลักเนี่ย2โมงนะเขาเรียกว่า2โมงคนภาคกลางเนาะครับแต่ว่าเวลาบ้านเฮาก็เรียกว่า8โมงต้องปิดขวัญละต้องไปฉันแต่พระ8 9โมง10โมงก็ยังยืนโดเดอยู่ตลาดข้างร้านแล้วก็ส่งผลคือโยมก็ทำคลิปวิดีโอลง TikTok ล้อเล่นล้อเรียนทำให้บัดสมกับสมณะสารูปและไม่สมกับพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในการที่พระสงฆ์ประพฤติวัดในการปฏิบัติธรรมและก็ประพฤติวัดในการบิณฑบาตในฐานะที่อาจารย์เอเป็นนักวิชาการอิสระเป็นนักวิชาการของทางพุทธศาสนาในทัศนคติของอาจารย์เอถ้ามันเกิดอย่างในเรื่องราวของนี้ขึ้นเนี่ยปุ๊บแนวคิดของอาจารย์คิดอย่างไรนะครับแล้วก็อยากจะให้เตือนใจญาติโยมด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรสาธุสาธุโลกนี้มีคนเลวบ้างดีบ้างช่างหัวเขาเราเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างยังน่าดูเรื่องที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยนมัสการพระเพื่อนแล้วก็แฟนคลับที่ฟังอยู่ตัวนึงอันเวลาเฮาไปเจอสถานการณ์จะอีเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปที่ปรากฏในออนไลน์เนี่ยนะความที่เฮาจะต้องมีก็คือโยนิโสมนสิการหรือว่าการคิดโดยแยบคายเพราะอะไรเพราะบางอันนี้เป็นคลิปเก่าเป็นคลิปเก่าฝังอยู่หลาย10ปี5ปี6ปีคราวนี้เฮาบ่ได้ไปหันแตะๆพูดง่ายๆเฮาหันตาเนื้อเปิ้นฮ้องว่าสมองนี่หลอกเราเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นบางคนเนี่ยเขาทำคลิปมาเนาะเพื่อหวังอะไรครับหวังยอดไลค์หวังให้คนมากดติดตามโดยบ่ได้มีความสนใจบ่ได้มีความรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาโดยหารู้ไม่ว่าวิธีการทำแบบนี้นั้นเป็นวิธีการทำลายพระพุทธศาสนาซึ่งตรงเนี้ยเฮาเนี่ยต้องกลับมาพิจารณาตัวเองใหม่นะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นก็ทรงทำนายไว้แม่นก่อว่าพระพุทธศาสนาของเฮาเนี่ยจะเจริญ 5,000 ปีบัดเดี๋ยวเนี้ยเฮาก็เจริญมาแล้ว 2,500 ปีเนี่ยยังบ่ทันจะใกล้ 5,000 ปีนะทุกวันเนี้ยคนเฮาเนี่ยจึงมีมิจฉาทิฏฐิไอ้มิจฉาทิฏฐินี่คืออะไร1เฮาบ่ได้มีความคิดแยบคายคำถามคือในสังคมเฮาเนี้ยบอกว่าจะอาชีพอะไรเนาะพระครูพระเพื่อนหมอก็มีหมอเลวอ่ะครูก็มีครูที่ประพฤติตัวบ่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นโดยในทุกสาขาในทุกกลุ่มทุกสังฆะจึงมีคนทั้งดีและมีทั้งคนบ่ดีคราวนี้เราต้องเข้าใจความเป็นไปต้องแยกแยะนะเนี่ยโยนิโสมนสิการคือต้องคิดแยกแยะต้องแยกแยะเนาะเราต้องคิดแยกแยะคืออะไรวัดก็คือวัดบ้านก็คือบ้านวัดก็มีอะไรมีคณะสงฆ์ปกครองแม่นก็ล่ะป
เปิ้นมีคณะสงฆ์ปกครองมีเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเราในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาซึ่งแน่นอนพระพุทธเจ้าก็ฝากพระพุทธศาสนาไว้กับเราคืออะไรพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาการที่เราช่วยสอดส่องดูแลนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องระมัดระวังว่าการสอดส่องของเรานั้นจะไปเพ่งโทษไปจับผิดเขาหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์เนาะเฮาบ่ใจฮู้ว่าคลิปนั้นเนี่ยเอามาเมื่อกี่ปีที่แล้วบางอย่างบางเรื่องเนี่ยเอาอู้ซื่อๆเตอะคลิปย้อนหลังไป5ปี10ปียังอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิจารณญาณวิจารณญาณในที่นี้คือต้องเป็นผู้มีปัญญาต้องมีปัญญาคืออะไรสุตตะต้องฟังรู้จักฟัง2จินตะต้องรู้จักคิดและ3ภาวนาต้องพัฒนาปัญญาของเราและที่สำคัญที่สุดเนี่ยๆๆเหมือนมาฟังรายการเนี่ยองค์ประกอบในสัมมาทิฏฐิแม่นก่อน1ต้องมีความคิดแยบคายโยนิโสมนสิการแล้วนะ2เราต้องมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมอันเราไปฟังคนที่บ่รู้เรื่องเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัดเดี๋ยวนี้ประเทศไทยของเราก็มีคนไม่ปรารถนาดีต่อศาสนาพูดง่ายๆคือเฮาบ่ฮือคนเนี่ยไปวงไปวัดอยู่ๆก็มาด่าตุ๊เจ้าเอามันเนี่ยบ่ได้สนใจบาปบุญคุณโทษบ่ได้สนเนาะนรกบ่ใจมีอ่ะมาอู้จะอีเนี่ยคือเป็นการสร้างทําให้คนเนี้ยมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อวงการของพระสงฆ์เฮาเนี่ยต่อพระพุทธศาสนาของเฮาหรืออย่างเช่นเอาง่ายๆอู้สื่อในรายการดังเลยอ๋อเนี่ยถ้าใครได้ดูเนี่ยนะแม่ๆคนไหนได้พอเนี่ยนะเปิ้นอู้ว่าได้เปิ้นอู้ว่าคุณงมงายในพุทธศาสนาโอ้พอฟังจะอีปุ๊บสะดุ้งเลยหรอเพราะอะไรเพราะเขาใช้คำว่าเฮาเนี่ยงมงายในพระพุทธศาสนาโอ้คำว่างมงายเนี่ยเฮาต้องกลับมาระลึกนึกคือดีเนาะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ตั้งแต่ 2,500 ปีที่แล้วพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าศรัทธาเนี่ยมีอยู่4ข้อญาติโยมนะ1ต้องศรัทธาว่าเชื่อในกรรมเฮาเนี่ยมีกรรม2เชื่อในผลของกรรม3ต้องเชื่อว่าเฮาเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวเองและข้อที่4เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบได้โดยองค์เองต้องมั่นใจในตถาคตต้องมั่นใจในองค์ศาสดาในภาษาบาลีเรียกอะไรตถาคตาโพธิสัทธาตถาคตโพธิสัทธาเนาะเพราะฉะนั้นคำว่าศรัทธากับคำว่างมงายนี่คนละเรื่องนะเราต้องมีหลักของเหตุและผลไม่ใช่ว่าเราไปดูมาแล้วไปเชื่อถือเลยโดยที่เราบอกไปสื่อบอกไปเสาะเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าปัจจุบันนี้ใครก็นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จได้ถ้าไม่เชื่อนะพระเพื่อนอันเราแบบมีคนเดือดร้อนจากการถูกล่อลวงไปซื้อสินค้าหรอกแม่งหรอถูกต้องเพราะว่าคนเรามันเสพด้วยตัณหาตาหันมันก็เกิดตัณหาคุณสุวรรณบอกว่ามีเสียงแทรกซ้อนนะท่านเห็นก็นี่คุณสุวรรณมีสมในก็คืออะไรนี่เป็นกัลยาณมิตรของเราอันพระครูอาจจะต้องปิดโทรศัพท์ที่เปิดใน Facebook ก่อนมันเข้ามากวนสัญญาณละหันกลับนะไม่ได้เปิดทีนี้สรุปประเด็นของท่านอาจารย์สุภรพีอาจารย์เอประเด็นที่ถามไปในเรื่องนี้ก็คือ1ญาติโยมจะต้องมีหลักคิดเนาะครับหลักคิดโดยแยบคายเรียกว่าหลักทางพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการคิดโดยแยบคายประเด็นที่อาจารย์เอได้ตอบอีกว่าเมื่อเรามีความคิดที่แยบคายแล้วก็ต้องคิดคำนวณอย่าเชื่ออย่าปักใจเชื่อที่สิ่งที่เรายังบ่ได้เห็นบ่ได้ไปสัมผัสบ่ได้ไปรู้ตรงจุดนั้นจุดนี้อย่าพึ่งไปสรุปถ้าในหลักทางพุทธศาสนาก็ว่าคิดเชิงบวกก่อนพลังบวกก่อนอย่าพลังลบญาติโยมก็จะเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์เออ๋อตุ๊ดยอขี้โลภอย่า
โอ้พอทุกเจ้างั้นปิกบ้านปิกจองปิกบ้านนี่เตี้ยพอมันออกเนี่ยมันมีหน้าบัตรปิกขวายเนี่ยเพ่งโทษต่อพระสงฆ์เนาะแม่อันนี้ก็เป็นอย่างตะกี้ที่อาจารย์บอกว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาใช่ไหมจงเลือกเอาส่วนที่เขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยนี่เป็นหลักของหลวงปู่หลวงพ่อพุทธทาสที่เขียนไว้เป็นเตือนใจอย่างดีเลยนี่ประเด็นที่สรุปประการต่อไปที่อาจารย์เอได้พูดในเรื่องของหลักความเชื่อสู่เรื่องของกรรมเนาะกรรมมี4ประการใช่ไหม1เชื่อในเรื่องของกรรมของตัวเราแม่2เชื่อว่าเราอ่ะมีกรรมมาจากภพชาติที่แล้ว3เรามีกรรมเป็นของเราเองของเราเองและสุดท้ายเราจะต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าหรือศาสดาองค์เอกของเราตรัสรู้ชอบด้วยได้ด้วยพระองค์เองอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่อาตมาได้สรุปประเด็นที่อาตมาถามในข้อนี้เนาะทีนี้ย้อนถามเพิ่มนิดนึงพระว่าเสริมต่อมาเพิ่มนิดเดียวคือญาติโยมจะได้เข้าใจชัดๆเวลาที่เราไปเจอคลิปหมู่นี้เนาะใช่กู้ซื่อนะเปิ้นว่าสมองเนี่ยหลอกเฮาคราวเนี้ยไอ้คำว่าสมองหลอกเฮาเนี่ยในฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาเขียนไว้ในหนังสือชื่อว่า Think Again ของอดัมแกรนต์ Think Again Think Again คือคิดใหม่เพราะอะไรเพราะสมองมันหลอกเรายกตัวอย่างเช่นเอาพระเพื่อนเขาไปนั่งสมาธิในป่าช้าแม่งเหรอเขาได้ยินเสียงสวบซาบสวบซาบอย่าไอ้เฮ้ยผีมาแน่เฮ้ยผีมาแล้วผีมาแล้วอย่าเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยมันหลอกเฮาแต่อาจจะเป็นเสียงโน้ตเสียงหนูเดินแม่งเหรอล่ะใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเฮาไปรับสื่ออะไรหมู่นี้มาเนี่ยเฮาอย่าเพิ่งไปความน่ากลัวที่สุดนะไม่ใช่ว่าคนอื่นมาทำให้เฮาเชื่อนะเฮาเนี่ยเชื่อโดยที่เฮาเชื่อโดยขาดปัญญาเนี่ยสาธุประเด็นที่เสริมก็คือเราจะต้องมีปัญญาเนาะแม่ปัญญาในการผ่องรู้หรือรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้และควรเห็นควรรู้ก็คือรู้ในทางที่เป็นพลังบวกเนาะแล้วก็คิดเห็นในสิ่งที่เป็นพลังบวกอย่างที่เราคุยกันอันนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณกับท่านอาจารย์เอกในประเด็นที่1ต่อไปจะเป็นประเด็นที่2เจ้าประเด็นที่2เนี่ยวันนี้สมเด็จเลขาสมเด็จพระสังฆราชครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ท่านได้ตั้งประเด็นให้เตือนสติญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาซึ่งท่านเป็นเลขาสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเนี่ยท่านได้มีประเด็นเขียนไว้ในกราฟิกเป็นข้อความเลยบอกว่าพระก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีแล้วก็รวมไปถึงพูดง่ายๆก็พุทธบริษัทสี่ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละท่านได้เขียนบอกว่าถ้าหากไม่ศึกษาหลักธรรมอย่างท่องแท้มันก็ไม่เป็นประโยชน์มันไม่เป็นประโยชน์มันไม่เป็นจุดสำคัญเนาะในชีวิตที่ว่าไม่เรียนรู้พุทธศาสนาไม่ท่องแท้แล้วก็ศึกษาธรรมะโดยง่ายๆใจขี้ข้างถูกไปรู้สึกเสียงมาจากอาจารย์หรือเปล่าแมวตีกันนั่นแหละพระอาจารย์พูดปุ๊บแมวมาเลยนั่นแหละก็เป็นเสียงกบแมวหรือเปล่าอ่ะประเด็นนี้ว่ายังไงก็มีประเด็นที่จะต้องถามญาติโยมก่อนเดี๋ยวอาตมาภาพก็จะเป็นผู้เสริมครับทั้งแล้วก็เสริมก็สาธุ
อันเฮาตั้งใจฟังดีๆเนอญาติโยมเนอผมเนี่ยอาจารย์เออึดอัดหรือเปล่าพูดภาษาเมืองนะพูดตรงๆนี้กับนิดนึงเพราะว่าคนภาษากลางไปเลยมันเพลิดนิดหน่อยแต่ว่าอู้ได้อยู่เอากลางแต่ว่าบอกเวลาอู้เมืองมันจะไปใช้ประจายบ่ได้อังกาเอาว่านั้นก่อนภาษากลางเอาภาษากลางดีกว่าเนาะประเด็นภาษากลางเหรอชาวเมืองอาจจะมาก็แก้เป็นภาษากลางก็ได้กันรู้สึกอึดอัดลงไปมันไม่ลื่นอันนี้ประเด็นนี้นะพระเพื่อนนี้ต้องตั้งใจฟังดีๆนะเพราะว่าตอนนี้ในสังคมไทยเนี่ยเขาเรียกว่าคารวาสมาเทศนาเยอะเขาเรียกผมใช้คำว่าคารวาสเนี่ยมาทำหน้าที่แทนพระเยอะแล้วอย่างอาจารย์ดร.เอมาเทศนี้ได้ใช่ไหมโอ้ไม่ผมไม่เอาเลยถ้าพระเพื่อนไม่นิมนต์มาไม่เชิญมานี่ผมไม่มานะคือถ้าไม่มีพระเพื่อนถ้าไม่มีพระเพื่อนนี่นะไม่มาเลยไม่มาเลยเพราะฉะนั้นใช่เพราะเราต้องเดินทางไปด้วยกันถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วนี่ไปสามารถไปสืบดูได้เลยในช่อง YouTube ผมใน Facebook เนี่ยผมไม่มีมาแสดงธรรมเทศนาอะไรเลยเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคือประเด็นเนี้ยเป็นที่เรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบันนี้ท่านได้มีพระโอวาทในการไปมอบประเรียนธรรม3ประโยคตั้งแต่ปี2561ท่านบอกว่าภิกษุเนี่ยพึงต้องศึกษาบาลีประโยคเพื่อที่จะเป็นหลักให้กับพุทธศาสนิกชนคราวนี้ประเด็นก็คือว่าทุกวันนี้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงพระไตรปิฎกสามารถเข้าถึงธรรมะซึ่งแน่นอนว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะพระครูเราอยู่ในพระพุทธศาสนานิกายเถระวาทถ้าพูดให้ถูกบาลีก็คือเถระวาทะแปลเป็นภาษาไทยคือฟังคำของพระเถระเอ้เข้าใจนะคราวนี้พุทธศาสนานี่นะมีอยู่สองนิกายคือพ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจก่อนบ่เดี๋ยวงงบ่เดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะทำไมมีอย่างอันเนี้ยเนาะให้เข้าใจก่อนเฮาเป็นพุทธศาสนิกชนนี่เฮาต้องเข้าใจ1เฮามีนิกาย1ก็คือเถระวาทะเนาะ2นิกายที่2เฮาฮ้อว่าอาจาริยวาทะตัวย่อของอาจาริยวาทะก็คืออาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยสุเรียกสั้นๆว่ามหายานเอานะเพราะฉะนั้นเฮาต้องมีหลักชีวิตของเราให้มั่นก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยเฮาเนี่ยถือเถระวาทหรือถืออาจาริยวาทยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยแม้ว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกพระพุทธศาสนาเวลาเจอพระภิกษุสงฆ์ก็ต้องนอบน้อมสำรวมในธรรมไม่ใช่ไปแสดงตนไม่ใช่ไปทำตัวอวดอ้างเนาะว่าตนนั้นดีกว่าเพราะอะไรพุทธศาสนาของเฮาเนี่ยบ่ได้ถือเรื่องของการสำเร็จการศึกษาทางโลกนะเฮาถือศีลเป็นหลักอันก็เพราะฉะนั้นศีลเป็นหลักอย่างผมเนี่ยศีลเนี่ยตึกศีล5อ้ออุสือในขณะที่ภิกษุของเฮาเนี่ยถือศีลมากถึง227ข้อและเรียกได้ว่าเป็นผู้เสียสละในการศึกษาพระพุทธศาสนาด้วยการบวชบรรพชาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ความน่าเป็นห่วงเนาะคือคารวาสเนี่ยมาอธิบายเรื่องของหลักธรรมประเด็นที่น่ากังวลก็คือความเข้าใจในภาษายกตัวอย่างเช่นการที่มาบอกว่าไม่มีพุทธคุณอยู่ในพระพุทธรูปอย่างเงี้ยโอ้อันนี้แสดงว่าคุณเนี่ยไม่ได้เข้าใจภาษาบาลีเลยไงหรืออย่างเช่นการที่บอกว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ยังมีความโกรธอยู่เงี้ยแล้วก็ไปยกพระสูตรมาบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงปนาเมมิเงี้ยปนาเมมิพอมาแปลความก็แปลว่าไปไล่เนาะซึ่งในความเป็นจริงแล้วตามแปลตามตัวบทของบาลีไม่ได้แปลแบบนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่นับถือหรือว่าคนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยควรจะต้องสำรวมในธรรมก่อนจะจบคำถามนี้พระเพื่อนว่าเนี่ยคนบ่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยมีปรากฏเรื่องนี้เนาะอย่างเช่นการพูดสอนธรรมหรือว่าการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยจะต้องพึงสำรวมในธรรมปรากฏอยู่ในอุทายีสูตร
พระไตรปิฎกเล่มที่22พระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยความว่าพระพุทธเจ้าตรัสนะอานนท์การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นมิใช่ทำได้ง่ายภิกษุเมื่อแสดงธรรมแก่ผู้อื่นพึงตั้งธรรม5ประการไว้ในตนจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นธรรม5ประการ1จักต้องแสดงธรรมเป็นลำดับ2จักต้องแสดงอ้างเหตุ3จักต้องแสดงโดยอาศัยความเอ็นดูเมตตา4จักต้องเป็นผู้ไม่เพ่งในอามิตรและ5จะต้องไม่แสดงไปกระทบตัวเองหรือผู้อื่นเพราะฉะนั้นการที่คารวาสเนี่ยมาเผยแผ่หรือว่ามาพูดธรรมะเนาะพาเพื่อนบางทีเนี่ยพอไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ที่เราพึงจะต้องสำรวมจะต้องสังวรว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้นั้นเป็นคุณนับประโยชน์เป็นปัญญาเป็นปัญญาที่คุณอะของพระพุทธเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะแสดงธรรมอะไรก็ตามแต่หรือว่าการที่อย่างคารวะอย่างผมเนี่ยจะไปพูดอย่างงู้นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นเราอะอย่างผมยังอยู่ในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเพราะฉะนั้นเราพึงให้ความเคารพ3อย่างเลยนะ1ให้ความเคารพพระพุทธ2ให้ความเคารพพระธรรมโดยไม่อะไรไม่ไปกล่าวตูไปเอาความคิดของตัวเองไปใส่ในธรรมเนาะแล้วชอบไปพูดว่าอะไรพระพุทธเจ้าบอกแบบนั้นพระพุทธเจ้าบอกแบบนี้เนี่ยบางทีอ่ะพระพุทธเจ้าท่านอาจจะไม่ได้พูดก็ได้แต่ว่าเอาความคิดของเราอ่ะไปใส่เนาะและ3ต้องพึงเคารพพระสงฆ์เพราะอะไรเพราะเรามีศีลน้อยกว่าในฐานะเราเป็นพุทธบริษัทเนาะในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาครับเพื่อนเนี่ยคือเหตุผลนะมีคนถามผมนะว่าอาจารย์ทุกวันนี้เราทำบุญที่ไหนก็ได้เราไม่ต้องไปทำบุญที่วัดเออพระเพื่อนเคยได้ยินแบบนี้ไหมมีผมบอกเลยว่าโอ้อันนี้เป็นมิจฉาทิฐิเขาก็ถามผมนะว่าเอ้าทำไมล่ะอาจารย์เราไปทำบุญเลี้ยงเด็กกำพร้าก็ได้ไปเลี้ยงอาหารคนนั้นเลี้ยงตรงนี้ผมบอกว่าได้เพราะว่าบุญคือความอิ่มเอิบใจแต่สาเหตุที่เราต้องไปวัดเพราะ1บ้านของเรานี่หลังผมก็มีเรามีพระพุทธรูปเนาะเป็นที่ระลึกนึกถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้า2เราสามารถเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ไหนก็ได้เว็บไซต์ก็มีหรือแม้กระทั่งในหนังสือตำราแต่3พระสงฆ์เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้พระสงฆ์ไม่ได้มาอยู่ที่บ้านใช่ไหมพระเพื่อนเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ท่านจำวัดอยู่ที่วัดการที่เราไปทำบุญที่วัดนั่นก็คือการที่เราไปช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนานี่เนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องไปทำบุญที่วัดเห็นไหม ชัดเจนพระเพื่อนมันประเด็นมันประเด็นนี้มันชัดเจนแน่นอนแต่ก็อยากจะบอกไปยังบรรดาญาติโยมที่มีแนวคิดมีแนวทัศนคติที่ไม่เป็นเชิงพลังบวกอย่างที่เราพูดนั่นแหละอย่างประเด็นที่อาจารย์เอพูดเนี่ยสำคัญเลยอย่างที่บอกว่าการทำบุญเนี่ยไม่ไปวัดได้ไหมมันถามจริงๆมันก็ได้แต่ว่าหลักที่เราจะต้องเคารพสักการะบูชาก็คือบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์และสถานที่วัดเนี่ยคือศาสนสถานนะศาสนสถานก็คือวัดเขาเรียกว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยยิ่งอวยชัยถ้าขัดกันถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางเห็นไหมนะอย่างที่อาจารย์พูดวัดกับบ้านขัดกันน่ะมันไปกันไม่ได้มันก็จะทำให้ก่อเกิดความไม่เจริญก้าวหน้าทางพุทธศาสนาวัดก็ไม่เจริญ
นะแล้วก็ไม่มีคนเข้าวัดก็ปล่อยวัดล้างไม่มีพระสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่ประเด็นแรกๆที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าเรามีพุทธบริษัท4จะต้องจะลงซึ่งพุทธศาสนาช่วยกันทนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าให้เจริญรุ่งเรืองสืบลูกสืบทอดสืบต่ออายุพุทธศาสนาแล้วประเด็นอีกประเด็นที่อยากจะสรุปให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าการแสดงธรรมเนี่ยนะโดยมีการกล่าวของพระพุทธเจ้าต่อพระอานนท์บอกว่าเราจะบรรยายธรรมไปตามเนื้อหาเราจะบรรยายธรรมโดยไม่ไปว่าให้คนนั้นว่าคนนี้ว่าให้คนรอบข้างเราจะไม่บรรยายธรรมโดยเห็นแต่อมิสินจ้างอมิสทานใช่ไหมแล้วก็การบรรยายธรรมนะจะต้องให้เห็นดีชั่วอันไหนดีอันไหนชั่วจากชามที่มันคว่ำหงายขึ้นมาให้เกิดความรู้ใช่ไหมท่านอาจารย์เอกสรุปในประเด็นนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วนะการแสดงธรรมแสดงธรรมแล้วต้องให้เข้าใจรู้แจ้งแทงตลอดใช่ไหมห้าประเด็นถูกต้องไหมแล้วอีกประการที่อาจารย์เอบอกว่ามหายานกับเถรวาทก็คือฟังจากพระเถระใช่ก็ทางหลักทางของประเทศไทยของเราแต่มหายานก็คือฝ่ายทางตั้งแต่ประเทศพม่าใช่ไหมขเมรฝั่งเวียดนามจีนญี่ปุ่นประมาณนี้เรียกว่ามหายานนะพม่าขเมรกัมพูชาขเมรเนี่ยอันเดียวกันในโซนของ10 ประเทศเอเชียของเราเนี่ยที่เป็นหลักทางพุทธศาสนาเขาจะใช้หลักของเถรวาทเหมือนกันเถระก็คือฟังจากคำของพระเถระแต่เดี๋ยวนี้อย่างที่บรรดาญาติโยมได้ฟังพิธีกรมาครูบาอาจารย์พระมหาเถระครูบาอาจารย์พระมหาเถระคือมันก็อยู่ที่ญาติโยมนำคำมาใช้คำพิษนะคำว่าครูบาอาจารย์ก็มาจากมหายานใช่ไหมใช่ส่วนครูบามหาเถระก็มาจากพระเถระมาจากเถรวาทนะเราต้องแยกออกแต่ว่าทุกวันนี้มันรวมกันไปหมดละมันรวมไปหมดละเพราะนั้นเมื่ออาจารย์เอได้อธิบายให้กับบรรดาญาติโยมก็ขอให้ญาติโยมเข้าใจตามนี้ว่าทุกวันนี้มันก็ไปตามยุคไปตามสมัยตามกระบวนการแต่เถรวาทก็พึงที่ต้องฟังครูบาฟังพระเถระพระผู้ใหญ่แม่ฟังผู้ใหญ่นี่เขาเป็นเถระก็คือเถระก็คือพระภิกษุเรานี่แหละใช่ถ้าเถโรล่ะฮะถ้าเถโรเดี๋ยวโลกก็ประเด็นนี้แรกที่พระที่ไปเล่นหน้าวัดคุณไปเล่นหน้าวัดคุณบ่าวที่บินพวกพระบินนาบาท9 โมง 10 โมงนั่นแหละเทโลเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอันนี้ผมเพิ่มเติมเพื่อฟังเนอะญาติโยมนี่นะใครที่มาฟังรายการวันนี้นี่นะคือประเดี๋ยวนี้คนเนี้ยมักจะเข้ามาเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยเอาไปใช้ทำมาหากินสาเหตุเพราะเถียงบ่ได้พูดแล้วทําให้คนเชื่อถือเกิดความศรัทธาบ่มีใครเถียงเพราะฉะนั้นเวลาที่เอาไปพูดเนี่ยเขาก็จะได้อะไรได้กระแสได้ยอดไลค์อ่ะโดยที่เขาบ่ได้สนใจว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาตามที่มีกระบวนการศึกษาในระบบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในฐานะพุทธศาสนิกชนเนี่ยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้เลยว่าเราจะเป็นผู้มีปัญญาเนี่ย3ข้อ1สุตตมยปัญญาฟังเพื่อให้เกิดปัญญา2จินตามยปัญญาคิดเพื่อให้เกิดปัญญา3ภาวนามยปัญญาคือไปพัฒนาทำให้เจริญขึ้นแต่มันมีแต่นะมันมีแต่นะประเด็นคือคำถามคือว่าแล้วเราเนี่ยจะฟังใครปรากฏว่ามีอยู่ในหลักธรรมที่เรียกว่าวุฒิธรรม4
วุฒิธรรมคือธรรมที่เป็นเครื่องที่ทำให้เราเจริญอ้าวอันนี้เนี่ยญาติโยมบ่เคยไปนั่งเนี่ยวันนี้มาฟังเนี่ยนะอ้าวอันนี้คารวะนะนี่เป็นคารวะนะเวลาผมจะฟังใครนี่นะใช้หลักนี้ของพระพุทธเจ้าเลย1สัปปุริสสังเสวะอลลลลแปลว่าอะไรฟังบุคคลฟังบุคคลที่ควรฟังคือเป็นผู้รู้ถ้าแปลความตามในคัมภีร์เนาะแปลว่าคบหาสัตตบุรุษพูดง่ายๆคือเสวนากับท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณเนี่ยคราวนี้คำถามคือ1คนนั้นเนี่ยเรียนบาลีประโยคไหมนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกปริยัติธรรมเนี่ยบ่เฮียนเลยอ่ะอันโดนปริยัติธรรมเนาะอู้ซื่อเตอะอย่างเช่นผมทำอะไรผิดเนี่ยพระครูปลัดกิติพงศ์บอกอาจารย์สุปฏภีแบบนี้มันไม่เหมาะไม่ควรนะเนี่ยเฮาในฐานะผู้เจริญผู้ศึกษาธรรมเฮาก็พึงอะไรพึงฟังแม่นก่อบ่ใช่ไปนั่งเถียงบ่ใช่ไปนั่งบอกว่าโอ้ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของโยมไม่ใช่เรื่องของพระเนี่ยอันมันบัดได้2พอเฮาฟังคนที่เราควรฟังแล้วข้อที่2คือสัทธรรมัสสวนะคืออะไรคือเอาใจใส่เล่าเรียนแสวงหาข้อเท็จจริงฟังพระสัทธรรม3โยนิโสมนสิการเห็นไหมเหมือนกับตอนแรกเลยคือคิดให้แยบคายและ4ธรรมานุธรรมะปฏิบัติธรรมะของพุทธเจ้าถ้าฟังแล้วแต่ไม่เอาไปปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นตอนที่ผมเนี่ยตั้งคำถามกับตัวเองเนาะตอนเรียนหนังสือเนี่ยตอนเรียนปริญญาเอกเนี่ยเอ๊ะพุทธเจ้าบอกคือเฮาฟังเนี่ยเฮาจะฟังใครอีกสุดท้ายเลยได้หลักธรรมที่พุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เรียกว่าวุฒิธรรม4สาธุเติมฮือพระเพื่อนเจ้าเอวังก็มีด้วยประการราชนีหรือเปล่าไม่ใช่สิไม่มีนะเพราะฉะนั้นที่เติมเต็มที่อาจารย์ได้บอกว่ามันก็เข้ากับคบคนพาลก็พาลไปหาผิดแน่คบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลคำว่าบัณฑิตก็คือผู้มีปัญญาก็คือสัตบุรุษเนาะอาตมาภาพก็มีกรอนรองรับในเรื่องของสิ่งที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อกี้ว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีเป็นนักบวชไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็เลวทรามเพราะฉะนั้นวุฒิ4ประการที่อาจารย์ได้พูดไปก็อยู่ในตัวของกรเนี่ยอย่างเช่นกรณีถ้าหากว่าสตรีเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็จะชอบสตังอันนี้ไม่ได้ว่าให้ใครนะแต่นำมาเปรียบไว้เฉยๆมีไหมอาจารย์ว่าดีใช่ไหมสตรีกับสตังเนี่ยมันก็ไปด้วยกันก็ไปด้วยกันแล้วก็มันจะทำให้เราไม่มีสติแล้วก็เราต้องจ่ายสตังก็เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์พระสงฆ์ด้วยนะเมื่อไม่มีศีลเนี่ยเมื่อมีสตังก็จะเจอสตรีก็จะเกิดขึ้นเรื่องของการอยู่กับศีกาการอยู่ที่มันเกี่ยวข้องกับหลักของกามมคุณนะสำคัญนะที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ยังคารวะญาติโยมที่เป็นบุรุษถ้าหากว่าไม่มีศีลเนี่ยก็ยิ่งไม่มีศักดิ์ไม่มีศีเหมือนกับที่อาจารย์ได้พูดเมื่อกี้กับคนสอนธรรมเป็นผู้ชายจริงโกนหัวจริงนี่ไม่พูดไปนะร้านจริงนี่นะพูดแต่พูดโดยการใช้หลักของศีลคือหลักของกายวาจาจิตใจหรือว่าวจีมาใช้วจีใช้แต่สิ่งที่ความเข้าใจของตัวเองแล้วเอามาสรุปนะมันก็ไม่มีศักดิ์ไม่มีศีสุดท้ายเช่นเดียวกันคารวาสญาติโยมที่เป็นข้าราชการถ้าไม่มีศีลก็มีแต่ความเลวทรามที่เกิดขึ้นในตัวตนคืออะไรคือเรียกว่าชนชอช่อโกงเนาะช่อชน
นะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีหลักของศีลอันนี้ก็มันเกี่ยวข้องทั้งหมดอ่ะอย่างที่อาจารย์สุภาพีได้พูดเกินนำเมื่อกี้อาจารย์เอกพูดเกินนำแรกเลยพระสงฆ์ก็ดีหมอก็ดีแพทย์ก็ดีวิทยากรก็ดีโอ้ไม่ใช่วิทยากรไม่มีนะมีเหมือนกันมีหลอกคนมาเรียนอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็ต่างจิตต่างใจของคนแต่คนจะต้องมีวุฒิสี่เนาะมีปัญญามีสัตบุรุษความเป็นบุรุษนะรู้จักคิดรู้จักฟังนะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือหลักของภาวนา3ประการที่บอกสุตตะในการฟังแล้วก็ปัญญาคือการฟังแล้วมีปัญญาแล้วก็ภาวนาก็คือเรียนรู้ด้วยเจริญรู้จักกับตัวเองเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญก็สรุปเจริญพรผมเติมให้ญาติโยมเนาะญาติโยมจะได้เข้าใจนะคือความน่ากลัวตอนนี้ของคนที่เอาหลักธรรมะเอามาเผยแผ่เนาะโดยใช้ถ้อยคำหยาบคายโดยใช้วาจาที่เรียกว่าวจีทุจริตเนาะคำถามคือทำไมถึงผมถึงมองว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยสาเหตุเพราะว่าปรากฏอยู่ในทีปาไทยนะอยู่ในพระไตรปิฎกเลยเราเรียกว่าบาปกรรมโดยทวารก็จะมีอยู่กายวาจาใจใช่ไหมคราวนี้กายก็จะมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์แล้วก็ประพฤติผิดในกามส่วนวาจาเนี่ยมี4ข้อนะ1พูดเท็จ2พูดส่อเสียด3พูดคำหยาบคาย4พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลส่วนใจเนี่ยมี3อย่างคืออยากได้ของคนอื่นคิดร้ายกับคนอื่นและที่สำคัญคือมีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นเวลาที่ซึ่งอันเนี้ยอยู่ในพระไตรปิฎกนะคราวเนี้ยคนที่จะไปเผยแผ่ธรรมเนี่ยถ้าไม่เอาพระไตรปิฎกหรือพระธรรมของพระพุทธองค์เป็นสรณะเนี่ยอันเนี้ยต้องกลับมานั่งทบทวนว่าสิ่งที่คารวาสมาแสดงธรรมเนี่ยนะได้สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ไหมว่าหากเราตถาคตไม่อยู่แล้วให้พระธรรมเป็นศาสดาเพราะฉะนั้นการที่เราไปพูดหยาบคายเวลาเราไปแสดงธรรมเราไปส่อเสียดเราไปตำหนิเราไปพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เนี่ยนอกจากวจีทุจริตแล้วนะเป็นบาปกรรมทำทวารนะยังเป็นความเห็นผิดด้วยซึ่งตรงเนี้ยเท่ากับลบหลู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ญาติโยมที่ได้ฟังรายการในวันนี้จะต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าเวลาที่คารวาสมาเผยแผ่ธรรมเนี่ยต้องฟังดีๆว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดเอาสนุกถ้าเขาไปพูดกับความเชื่อเนาะเช่นไปพูดกับเรื่องไสยศาสตร์ไสยเวทเนี่ยยังไงพุทธศาสนาก็ชนะแต่ถ้าพระพุทธศาสนากับพระพุทธศาสนามาพูดกันเนี่ยคารวาสเนี่ยพึงให้ความสำรวมพึงสังวรเอาไว้ว่าเราอยู่ภายใต้นิกายเถรวาทเราเป็นผู้มีศีลน้อยกว่าอภิสุพึงให้ความเคารพกันในเรื่องของศีลมิใช่ให้ความเคารพกันในเรื่องของเธอเป็นพระฉันเป็นคารวาสมันแยกขาดจากกันไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะพระธรรมนั้นเป็นของพุทธศาสนิกชนทุกคนที่จะต้องช่วยกันรักษาเอาไว้พระเพื่อนพระคุณเจ้าก็ประเด็นนี้ท่านอาจารย์เอกก็สรุปทั้งหมดละนะสองประเด็นที่เราตั้งไว้ประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของพระสงฆ์ในโลกออนไลน์ที่มันเกิดขึ้นกับคนที่ทำให้มันผิดเพี้ยนหรือว่ามันผิดพลาดไปประเด็นที่สองก็เรื่องของการที่คารวาสสอนธรรมหรือการสอนธรรมของพระสงฆ์นะก็จะต้องให้เข้าใจแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าล่าเริงแจ่มแจ้งก็คือศึกษานะเรื่องของพระไตรปิฎกเรื่องของอรรถกถาจารย์ที่พระผู้ใหญ่เถระได้
มีการสั่งสอนมีการเขียนตำรับตำรานะจงแจ่มแจ้งจงใจก็คือไปพูดธรรมะก็ต้องให้ญาติโยมได้คล้อยตามปฏิบัติตามทำตามเนาะนะทำตามเพราะว่าพระธรรมเป็นหลักธรรมที่เรียกว่าไม่จำกัดการนะเมื่อรู้เมื่อทราบก็จะต้องปฏิบัติทันทีครับทำทีทอทำทันทีเนาะพระเพื่อนท้ายที่สุดนี้ผมอยากให้พระเพื่อนลองช่วยยืนยันเนาะในฐานะเราก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันเรามีคารวาสที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราในมหาจุฬาเนาะยกตัวอย่างขออนุญาตเอ่ยนามอย่างเช่นอาจารย์ดร.พิสิทธิ์โคสุโพซึ่งท่านก็สำเร็จระดับปริญญาธรรม9ประโยครองศาสตราจารย์ดร.ปรุษบุญศรีตันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือแม้กระทั่งอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์เนี่ยบุคคลเหล่านี้ที่ผมพูดชื่อมาเนี่ยนะครับเวลาที่ท่านมาถวายความรู้ในมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยท่านให้ความเคารพให้ความนอบน้อมกับลูกศิษย์ที่เป็นพระภิกษุใช่ไหมพระเพื่อนใช่เลยครับเนี่ยถึงแม้จะเป็นปริญญาเก้าถึงแม้จะเป็นด็อกเตอร์จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จะเป็นรองศาสตราจารย์จะเป็นศาสตราจารย์ท่านให้เกียรติพระสงฆ์ยกยอพระสงฆ์เป็นเอกองค์หนึ่งที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าได้เรียนรู้ในเรื่องของการเป็นอยู่เรื่องของการศึกษาพระธรรมวินัยมาอยู่แล้วก็จะเน้นไปเรื่องของการศีลศีลของพระสงฆ์ก็สูงนะศีลของคารวะก็ศีล8ศีลอุโบสถเนาะหรือก็ศีล5นี่ก็เป็นศีลสำคัญก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคารวะญาติโยมที่ศึกษาหลักธรรมตรงแท้อย่างท่านอาจารย์เอกก็เป็นผู้หนึ่งแหละที่ให้ความเคารพนะให้ความยำเกรงพระสงฆ์เพราะว่ากลัวบาปกลัวกรรมเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครได้ฟังในเรื่องนี้ก็ขอให้นำไปประพฤติปฏิบัติหลักแห่งการสร้างสรรค์ความดีสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับท่านอาจารย์เอกระเทยสอนธรรมในโอกาสแบบนี้ที่ได้ร่วมรายการกันแน่จะได้เจอกันในเวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มโดยประมาณก็ขอจบการนำเสนอและบรรยายไว้เพียงนี้ขอเจริญพรอายุวันโนสุขังพระลัง